สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Tab Channel ครับในคลิปแว่นกะซีโร่กลับมากันอีกแล้วนะครับแคนไฟท์ชาเลนจ์แคนอีเวนต์จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ครับกลับมากันอีกแล้วในรอบนี้ก็บอกเลยว่าถ้าดูจากพอยต์แล้วก็น่าจะรู้นะครับ Day 1พอยต์ขนาดนี้ก็นารุคามิครับนะโอเคใครที่ไม่เคยเล่นนะครับผมขออนุญาตอธิบายแบบเร็วๆนะครับแคนไฟท์ชาเลนจ์หรือว่าชื่อเก่าแคนอีเวนต์เนี่ยวิธีการเล่นมันเราก็ลงฟาร์มแมทที่เรียกปกติครับเผาสเตมิน่าปกติไปพอเผาเสร็จปุ๊บเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าติ๊กเก็ตมาติ๊กเก็ตก็คือตั๋วใบนี้เล็กๆตรงนี้แล้วก็เอาตั๋วมาเข้าไฟท์นะครับพอไฟท์เสร็จปุ๊บมันก็จะได้ตัวเมดัลมาแล้วก็เมดัลไปแลกของแค่นั้นเองถ้าอยากได้พอยต์เพิ่มก็จะมีในส่วนของไฟเตอร์สกินซึ่งไฟเตอร์สกินหลักๆ ก็จะมีบังคับไว้ประมาณ4ตัวนะครับเราต้องใช้เด็กนั้นใช้สกินของไฟเตอร์นี้อย่างเช่นอันนี้จะมีของไอตัวชิออนนะครับของคนเล่นแองเจิลคนเล่นเจเนและคนเล่นคางเกถ้าเราเอาเด็กนั้นและใส่คาแรคเตอร์ตัวนี้ไปเล่นในเวลาที่กำหนดก็จะได้พอยต์เพิ่มนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากอ่ะก็นั่นแหละรอบนี้เป็นนารุคามิครับจะขิงว่าแอตโตเล่นหมดแล้วก็เผาเตอร์มิน่าไปมหาศาลอยู่ครับจนขึ้น 50,000 ไปแล้วจริงๆเหยียบที่1ขึ้นสเตจ22แต่วันแรกเลยนะแล้วก็ของก็แลกมาเกือบหมดแล้วด้วยโอเคอ่ะมาดูของกันดีกว่าครับว่าชุดนี้นารุคามิมีอะไรกันบ้างสำหรับนารุคามินะครับในรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้ววะ1 2 3น่าจะ2 3หรือ4แล้วนะครับที่ออกมาให้ได้เปิดกันนะครับซึ่งนารุต้องยอมรับว่าเป็นแคนที่มีลูกเล่นเด่นเป็นของตัวเองในเรื่องของการบายนะทำให้อะไรที่เล่นกับหลุมค่อนข้างยากอย่างแกรนบูหรือจริงๆก็พาชาโดเล่นยากไประดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการแรกครับอ่ะมาดูพอมันได้เหรียญมาปุ๊บนะครับระดับต้องแต่ทริปเปิลแรร์ถึง GR ขึ้นไปใบแรกจะลดนะครับเหลือครึ่งราคาเซลล์ฮาร์ฟ 50% นะครับก็อย่างที่เห็นนะก็อย่างใบแรกเนี่ย15,000ใบที่2 3 4จะราคาขึ้นเป็นราคาเต็มถ้าอยากได้ฟอยต้องแลกให้หมดก่อนนะครับต้องแลกให้ครบ4ใบในแบบแรกก่อนแล้วใบฟอยมันจะโผล่มาให้แลกใบแรกของฟอยก็จะลด 50% เหมือนกันใบต่อไปก็จะขึ้นราคาเช่นกันนะครับก็จะมีแค่ระดับถึงตัวทริปเปิลแรร์กับดับเบิลแรร์นะทริปเปิลแรร์กับ GR นะครับส่วนดับเบิลแรร์ลงมาจะไม่มีลดราคานะจ๊ะอ่ะมาดูของอื่นกันก่อนครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะทีนี้ก็จะมีในส่วนของสลีฟครับ2ลายรอบนี้ก็จะเป็นลายฐานแวนแวนปิดนะครับนั้นแล้วก็ลายฐานของ Descendant Sigma แล้วก็จะมีซองให้แลกนะครับแล้วก็มีตัวสคริปต์ที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ GR ในชุดนี้ครับต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยคุณต้องกัดฟันแลกมันมาถึง2ใบมันเริ่มกลับมาอีกแล้วกับ GR ที่ใช้Persona นะครับก็มันทำให้ข้อเสียของวิธีการนี้คืออย่างน้อยคุณต้องมี GR 2ใบขึ้นไปในเด็กนั่นแหละไม่งั้นคุณก็จ่ายนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับแวนคิดนะครับผมมันชื่ออะไรวะช่างมันนะครับตัวนี้มีเทคในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นโซบาร์ด1แล้วก็หงายตัวเองรีทายเรียกาดฝั่งตรงข้าม1ใบแบบแรนดอมเริ่มจากแถวหลังก่อนนะครับแล้วก็รีทายเรียกาดตัวนึงรอบนึงและbuy แบบแรนดอมการ์ดในหลุมของฝั่งตรงข้ามก็คือทั้งรีทาย1รีทายไป1แล้วก็ buy หลุมอีก2นะครับในดอกโซนของฝั่งตรงข้ามถ้าเรามีเรียการ์ดมากกว่าฝั่งตรงข้ามเลือกการ์ด3ใบบวกไว้ละ 3,000 จนจบเทิร์นเลือกยูนิต3ใบบวกไว้ 3,000 จนจบเทิร์นแล้วก็มีเทคในช่องแวนเจนเบก3 Thunder ไตร7แถวหน้าทั้งหมดบวก 5,000 แล้วก็มีเทค1ในช่องแวนการ์ดเจนเบก3กันทันเดอร์สไตร์7เหมือนกันเมื่อมันโจมตีจะจั่วการ์ด1ใบคีบวก1ไดบวก1นะครับก็ทำ3ไดได้บวกคีได้ก็คือเอาง่ายๆสไตร์ลงมาโซบานไงตัวเองยิงก่อนเลยตัวหนึ่งแล้วก็จะบายการ์ดในหลุมเขา2ใบแล้วก็เลือก3ตัวบวก3,000แล้วพอแล้วก็ดับทันเดอร์สไตร์เอาเลยถ้าเจนเบก3และทันเดอร์สไตร์ครบก็จะได้เงื่อนไขทั้ง2เงื่อนไขก็คือบวก 5,000 แถวหน้าหมดแล้วก็ตัวเองก็ได้ทั้งบวกเมื่อโจมตีได้ทั้งไดเพิ่มจั่ว1แล้วก็บวก1ขีนะครับซึ่งมันไปเห็นค่อนข้างดีและอย่างนึงมันติดแวนคิชเชอร์มันไว้เล่นกับ Vmax ได้นะเผื่อใครไม่รู้ตัวต่อมาครับอันนี้จะเป็นสไตล์รองแต่เป็นของสาย Eraser นะครับ Eraser ครับลินชูมีความสามารถในช่องแวนการ์ดวันเมอร์เทิร์นเมื่อฮาร์ดมันติดชื่อ Eraser เนี่ยสามารถเคาน์เตอร์บาร์1หงายตัวเองต้องใช้2ใบอย่างต่ำเหมือนเดิมนะครับ
นำการนำเรียกาศที่มีคำว่าอีเลเซอร์เนี่ยเข้าสู่โซก็จะเป็นลูกเล่นของอีเลเซอร์นะแต่เหมือนพวกโชโออะไรพวกเนี้ยรีทายเรียกาศ2ใบของฝั่งตรงข้ามแรนดอมจากข้างหลังก่อนตามจำนวน G โซนที่หงายหน้าอยู่นะครับแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวให้รีทายเราก็จะได้จั่วแทนคือไอ้คำว่าตามจำนวน G โซนที่หงายอยู่อะถ้าใช้ตัวมันเองใช้เป็นสไตล์แรกอะมันจะมีหงายใบเดียวถูกปะมันก็ได้ยิงแค่2ใบแต่ถ้าสมมุติใช้ตัวอื่นก่อนแล้วมาใช้ตัวเนี้ยมันก็จะได้ยิงมีหงายอยู่ใน G โซนใบนึงแล้วใช้เทคตัวนี้หงายเพิ่มอีกมันก็ได้ยิงเป็น4ใบนะครับมากสุดก็คือยิงได้ทั้งสนามได้นั่นแหละต้องมี G โซนหงายอยู่ประมาณ5ใบไอ้3ใบขออภัยจะยิง5ตัวนะครับพูดสลับกันอ่ะต่อมาครับ Descendant Sigma ครับมีเทค2อย่างเทคแรกก่อนในช่องเรียกาศGen Break 1นะครับ One Turnเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีแวนการ์ดถ้าเป็นการโจมตีที่ไม่ฮิตเคาน์เตอร์บาร์1ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบสแตนมันจบแค่นั้นเองกดชิบหายเลยนะเทคที่กดมากเลยนะครับแล้วมีเทคนึงครับในช่องแวนการ์ดเมื่อตัวของ2 Eraser Dragonic Descendant Silurian เหรอนะครับก็คือตัวสไตล์ของตัวมันนั่นแหละนะครับสไตล์ทับเคาน์เตอร์บาร์1แวนการ์ดบวก10,000แล้วได้รับความสามารถในช่องแวนการ์ดเมื่อสแตนจั่วการ์ด1ใบได้บวก1ก็ของเก่าถ้าจะไม่ผิดมันโดนลบได้มั้งก็คืออันเนี้ยมาทำให้เป็น2ได้เฉยๆแล้วก็เวลาลงแวนบวก 3,000 ครับไอ้สายนี้ก็จัดได้นะสายตัวซิกมานะครับเล่นดีเซนแดนล้วนได้อยู่แล้วก็ฐานใหม่ครับฐานใหม่สปาร์กิ้งนะครับตัวนี้มีความสามารถในช่องแวนการ์ด Thunder Strike 4เมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสนะครับสามารถโซชาร์จ1แล้วก็หงายแดม1ได้แล้วก็แรนดอมบายนะครับหลุมฝั่งตรงข้าม1ใบและมีเทคนึงครับเมื่อสไตล์ทับเขา1บาท1ครับรีทายเรียกาศแถวหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็บายนะครับแล้วก็บายมันทิ้งถ้า G unit ตัวที่สไตล์ทับมีเทค Thunder Strike อยู่ในสกิลมันด้วยจะบายหลุมเพิ่มอีกใบนึงนะครับแล้วก็ลงแวนบวก 3,000 อันนี้ไม่มีอะไรมากเทคล่างก็มีเหมือนกันทุกตัวตัวต่อมาเป็น TG ครับในชุดนี้อันแรกเทค Sentinel ใส่ไม่กัน4ใบในเด็กอันที่2ก็เป็นเพิ่มเอกาศครับปาจากมือเหมือนเดิมแล้วก็มีเทคจากมืออีกอันนึงครับThunder Strike 4นะครับเมื่อการ์ดใบนี้เมื่อมันถูกใช้งานถ้ามีตัวมันเองอยู่ในหลุมอะนะครับใบอื่นอยู่ในหลุมมันจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบก็คือเทคเหมือนพวกหงายแดมเลยแต่แค่เป็นแบบว่าเปลี่ยนเป็นการจั่วแค่นั้นเองตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แอบเก่งนะมีเทคในช่องเรียกาศเมื่อเรียกาศฝั่งตรงข้ามมีการบายด้วยผลของเอฟเฟกต์นะครับไอใบเนี้ยมันจะบายแรนดอมนะครับการ์ดในดรอปโซนให้เราอีกใบหนึ่งก็คือเอาง่ายๆมันบอกว่าถ้าเห็นบายอ่ะใครบายให้มันมันก็จะสบายตัวนี้เก่งแล้วว่าความเก่งมันไม่หยุดแค่นั้นมันมีเทคอื่นอีกในช่องเรียกาศ Thunder Strike 5ตัวนี้บวก 9,000 มันตี18ได้นะแล้วก็มีเทคนึงในช่องเรียกาศ Thunder Strike 5 One Bird Turn ถ้าแวนการ์ดติดแวนควิด Counter Blast 1นะครับแล้วก็ได้รับเทคในช่องเรียกาศเมื่อโจมตีแวนการ์ดเนี่ยมันจะตีเรียเพิ่มให้อีกตัวนึงก็คือเอามาแทนเกรด3ได้เลยแหละเป็นตัวนึงแต่ว่าก็เกรด3มันโซบาร์มั้งอันนี้เป็น Counter Blast แทนนะครับถ้าจำคอสไม่ได้ตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นตัวเติมมือมีเทคในช่องเรียกาศ Gen Break 1 Thunder Strike 3เมื่อลงมาท่านแวนติดชื่อแวนควิส Counter Blast 1ครับจั่ว1รีวิว 2,000 จบเทิร์นในการ์ดจริงเฉยๆนะแต่ในซีโร่อาจจะดูดีขึ้นมาพอสมควรเพราะมันได้เติมมือตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศ Gen Break 1 Thunder Strike 3เมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในบูธถ้าแวนการ์ดติดชื่อแวนควิสนะครับสามารถเอามันเข้าดูโซจั่ว1หงายแดม1ตัวนี้ก็เก่งนะครับตัวต่อมาครับของสายอีเลเซอร์มีเทคจากบนมือนะครับเมื่อทิ้งค่าคอสไตล์เรียกสไตล์ที่ติดชื่ออีเลเซอร์เนี่ยยูนิตนี้จะบวก2เกจก็คือเป็นตัวทิ้งไตแต่ต้องเรียกแต่อีเลเซอร์นะต้องเล่นเด็กมันล้วนมีเทคอยู่ในดรอปโซนด้วยนะครับถ้าเด็กในดรอปโซนเนี่ยมันบอกว่าเมื่อใบนี้ถูกทิ้งเป็นค่าคอสของสไตล์เขาได้บาร์1เปิดการ์ด7ใบจากท็อปเด็กหาการ์ดเกจ3หรือมากกว่าให้ติดชื่ออีเลเซอร์1ใบขึ้นมือได้เทคนี้อาจจะดูใช้แล้วแปลกๆในการ์ดจริงอ่ะเก่งนะเพราะว่ามันเอาดึงซิกมาได้แต่พอในเนี้ยเวลาเกจ3มันเป็นทริกเกอร์แล้วมันก็คิดมากนิดนึงแหละตัวต่อมาเป็นหัวแรกละมีเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อลงมาเคาน์เตอร์บาร์1รีทายเรียกาศฝั่งตรงข้ามแถวหน้า1ใบแล้วก็บายมันทิ้งแล้วก็มีเทคนึงในช่องเรียกาศ Gen Break 1 Thunder Strike 3เมื่อโจมตีแวนการ์ดอยู่ในบวก 3,000 จบการต่อสู้เทคเฉยๆนะครับตามสไตล์หัวแรกตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกจ3หรือมากกว่าติดชื่ออีเลเซอร์เคาน์เตอร์บาร์1รีทายเรียกาศฝั่งตรงข้ามเริ่มจากแรนดอมจากข้างหลังก่อนนะครับก็แน่นอนถ้ามันทำได้ก็คือยิงเพิ่มนั่นเองตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดติดชื่ออีเลเซอร์นะครับจะบวก 2,000 จนจบการต่อสู้เป็นตี11และมีเทคนึงเมื่อจบการต่อสู้ถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกจ3นะครับ
หรือมากกว่าที่ชื่อ Eraser โจมตีถ้าเป็นการโจมตีไม่ให้ Counterbar 1แวนการ์ดของเราจะบวก 5,000 ในตัวเทิร์นก็เล่นกับดีแลนด์แหละคือเทคมันมาขนาดนี้ละตัวต่อมาโอ้โหนี่คือมันออกตั้งแต่แรกๆนะคือแม่งทิ้งไปนานมากเลยตัวนี้มีเทคจากช่องเรียกาดครับเมื่อลงมาถ้าแวนการ์ดที่ชื่อ Eraser เลสตัวมันแล้วก็เลือกเรียกาดฝั่งตรงข้าม2ใบศูนย์เสียอินเตอร์เซปโคตรง่ายเลยคือมันเลาะทีเดียว2ใบแถวหน้าไปหมดเลยถ้าไม่ได้แคนเพิ่มเซปได้จากแถวหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวต่อมาครับว่าทำไมมันถึงออกช้าตัวต่อมาเป็นสแตติกเกอร์มีเทคในช่องเรียกาดเอามันเข้าสู่โซนหายดำหนึ่งแค่นั้นเองตัวต่อมาเป็นตัวเริ่มครับสายอินเลย์นะครับมีเทคโฟลันเนอร์มีเทคในช่องเรียกาดเมื่ออยู่ในบูทให้ตัวอีเลเซอร์นะครับโจมตีฮิตแวนการ์ดเปิดการ์ด3ใบจากท็อปเด็กแล้วก็ถ้ามีการ์ด2ใบหรือมากกว่าชื่ออีเลเซอร์นะครับแอดดิ้งอีเลเซอร์จากในนั้นนะขึ้นมือแล้วก็เอาอีเลเซอร์ที่เป็นเกรด3หรือมากกว่าเป็นเกรด3ขึ้นมือนะครับแอดดิ้งอีเลเซอร์เกรด3ขึ้นมือแล้วก็โซชาร์ตนะครับที่เหลือเอาไปโซชาร์ตหรอน่าจะอย่างนั้นนะเทคก็ดูใช้ยากดีเหมือนกันตัวเริ่มอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยมีเทคโฟลันเนอร์ครับมีหนึ่งในช่องเลกัดเจนเบก1เลสตัวเองบายหลุมวางตรงข้าม1ใบแบบแรนดอมนะครับหงายแดม1ครับแล้วก็ถ้าเมื่อหงายแดม1แล้วก็เลือกตัวที่มีทันเดอร์สไตร์1ตัวบวก 3,000 แล้วมีเทค1ทันเดอร์สไตร์4เคาน์เตอร์บาร์1ครับเอามันเข้าสู่โซเลือก1ตัวบวก 3,000 จนจบเทิร์นแล้วก็ในแอดin additional รีทายเรียกาดฝั่งตรงข้ามเริ่มจากแถวหลัง1ใบแล้วก็บายหลุมฝั่งตรงข้ามแล้วก็บายฝั่งตรงข้ามในหลุมแบบแรนดอมอีก1ใบก็คือเอาง่ายๆอ่ะมันใช้เทคบนก่อนจับเลสหงายแดมใช้เทคล่างเข้าโซได้แค่นี้เองแต่ตัวมันจะไม่กันยิงมั้งใช่ตัวมันจะไม่กันยิงนะก็อย่างว่าถ้ากันยิงด้วยก็เลเทอ่ะครับต่อมามีเทคในช่องเลกาทันเดอร์ไซส์4วันเบอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บาร์1ยูนิตนี้บวก 2,000 ตามจำนวนการ์ดฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในบายโซนมีตัวเทค1ในช่องเลกาเจนเบก1เมื่อลงมาบายการ์ดในดรอปโซนของฝั่งตรงข้ามบายการ์ดหลุมฝั่งตรงข้ามนะครับตัวต่อมามีเทคในช่องเลกาทันเดอร์ไซส์3นี้ถ้ายูนิตนี้เมื่อมียูนิตเมื่อมีการ์ดฝั่งข้ามไปบายโซนยูนิตบวก 3,000 นะครับทันเดอร์ไซส์3แค่นี้หมดแล้วนะครับจริงๆตัวเด็กทำไว้แล้วแหละยังไงก็รอติดตามแล้วกันครับขอเคลียร์ชุดหลักหมดก่อนแล้วชุดที่จะตามมานะครับเดี๋ยวอาจจะข้ามมาเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแรงอวยล้วนๆโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแทมเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจ VIP ไปแทบ Channel ครับผมและใครชอบคลิปนี้นะครับเรามีช่อง Special Thanks สามารถโดเนทได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ